สวัสดีครับผมช่างเคจากร้านคลินิกเครื่องดนตรีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเทนเนอร์แซกโซโฟนยี่ห้อไคลเวิร์ดนะครับ SX90R ครับผมตัวนี้เป็นแซกโซโฟนสัญชาติเยอรมันนะครับตัวนี้อาการที่มาลูกค้าบอกว่ามันเป่าตัว F sharp ครับเสียงไม่เต็มนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ครับพอกดตัว F sharp นะครับมันจะเป่าไม่เต็มเสียงครับผมเดี๋ยวลองเป่าดูก่อนจะดูเรื่องอื่นก็จะเห็นนี่คือส่วนที่ไม้ค็อกมันหายไปครับนะครับมันจะมีเสียงเนี่ยโลหะกระแทกกันทำให้นะครับเวลากดนะครับกลไกตัวนี้มันไม่สามารถไปตีเหล็กก้านนี้ให้มันขึ้นได้นะครับซึ่งสังเกตดูทุกตัวจะมีไม้ค็อกนะครับไม้ค็อกอยู่นะครับตัวนี้ตัว F นะครับมีไม้ค็อกอยู่นะครับตัวนี้ตัวเลนะครับก็จะมีไม้ค็อกอยู่เนี่ยตัวมีหลักๆตัวมีตรงนะครับกดกลางก็เป็นฝาชาร์ปไม่มีไม้ค็อกนะครับเดี๋ยวง่ายๆครับตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับทีนี้ต้องหา ไม้ค็อกที่ไซส์ความหนาเท่ากับตัวหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูครับลองเลือกไซส์ดูแล้วก็เราจะลองใช้ไฟส่องดูนะครับนะครับคือเวลาเรากดตัวนี้ภาพตัวนี้ต้องปิดนะครับตัวนี้ต้องปิดนะครับเดี๋ยวนะผมจะใช้ไม้ก๊อกไซนี้นะครับตัดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดนะครับแล้วก็ตัดครับผมอันนี้เมื่อกี้อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยนะครับมันอาจจะมีเอฟเฟคมาจากไหนนะโอเคผมตัดแล้วนะครับเอ๊บตัดท่านหน่อยก็ได้ครับมันจะได้เหมือนกับตัวเดิมของเขานะครับตัดปลายหน่อยนะ
นี้ก็หลุดอีกแล้วเนี่ยไม่หลุดเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ยังอยู่เลยแสดงว่ากามันเสื่อมสภาพใช่หลุดจริงๆด้วยอ่ะโอเคนะอยู่ตัวนี้หลุดอีกนะครับดีนะเนี่ยหลุดก่อนแสดงว่ากาวมันหมดอายุครับงั้นเราทำใส่อีกตัวหนึ่งตัดใส่อีกตัวนั่นนะครับทำเหมือนเดิมเลยตัดแล้วก็วัดขนาดโอเคกาวลองเอามือแตะดูนะครับกาวมันแห้งแล้วนะครับถ้าแตะมือแล้วกาวไม่ติดมือเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ปล่อยแล้วกดให้แน่นครับส่วนปลายนี้ก็ตัดออกครับตอนนี้นะครับติดแม่ก๊อกเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวเรียมันหลุดด้วยนะครับตอนนี้มันน่าจะกาวมันเสื่อมสภาพนะครับโดนอากาศความร้อนโมนีนั่นจึ๊บมากดดูผมจะปิดไฟตัวนี้นะให้เห็นแสงชัดๆว่านะครับเรากดตัวว่าฟ้าชาร์ปครับตัวนี้มันจะปิดเลยครับเห็นไหมครับตอนแรกมันจะไม่ปิดนะครับตัวนี้มันปิดแล้วครับนะครับเดี๋ยวติดฝาข้างหลังติดตัวกาดข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาลองเป่ากันเสียงดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Private SX90R 90R
เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ